เดี๋ยวนี้ไปไหนจะเล่าให้ฟังคลื่นความถี่นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลุงออกลุงออกเหรอโอ้โหรู้จักลุงออกตั้งแต่เมื่อไรเนาะเพิ่งรู้จักเร็วๆนี้แหละค่ะเหรอโอ้โหชื่อนี้ชื่อนี้มันโหลมากเนาะชื่อนี้ใครเรียกอีกชื่อว่าไงดีคะเนี่ยดีแล้วนะฮะงอกเนี่ยชื่อเนี่ยดีเลยครับนะขออนุญาตนิดนึงค่ะโทรมากลางรายการเนี่ยมันลุงกำลังมัวจะกำลังเมามันกับรายการอยู่โทรเข้าสู่รายการนี้ปุ๊บถามว่าต้องการอะไรเนาะอยากจะให้ลุงช่วยอะไรหรือไม่ให้ช่วยอะไรเชิญครับคืออยากจะให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องหนูไม่ค่อยสบายบ่อยอะค่ะเป็นแบบเลือดจางเป็นไมเกรนด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดง่ายสักนิดนึงเมื่อเช้าไปทุบไปตีอะไรใครมาหรือยังเปล่าค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีไหมครับไม่มีค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมามีไหมครับที่บอกว่าโมโหหงุดหงิดง่ายมีไหมครับก็คือนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิดง่ายค่ะเหมือนฟังอะไรนิดๆหน่อยก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ยินเสียงนู่นเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วประมาณทนไม่ได้แล้วเนาะเป็นบางอย่างค่ะไม่ใช่ทุกอย่างถ้าหากว่าหงุดหงิดมันออกมากับกิริยาเป็นไงครับก็จะแบบเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่จะรู้ในตัวว่าเราหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยค่ะโอ้ดีมากครับนึกว่าเต้นแรงเต้นกาเลยกระโดดโลดเต้นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่จะแบบไม่สบายง่ายมากกว่าค่ะเจอลมเจอแดดอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็เสียงนี่ไพเราะจังอยากจะขออนุญาตเห็นใบหน้าเห็นไหมมันจะว่าหนุดสวยตามเสียงไหมตอนนี้ไม่สะดวกเลยค่ะโอ้ยอยากจะดูรอยยิ้มซะหน่อยนะนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาผมจะช่วยใครเนี่ยยุคสมัยก่อนทางวิทยุนะบอกทราบมันจะมีเพลงไตเติ้ลตามองต่างสายตาก็จ้องมองกันประมาณลองเปิดซะหน่อยใช่ไหมฮะจะได้แป๊บเดียวเองเพราะว่าผมจะดูผมจะสื่อสารทางผ่านตาได้เลยให้ตาเข้ามาหากล้องก็เถอยหน้าตาเงี้ยโอ้โหหน้าตาดีขนาดนี้เขินอะไรกันโอ้โหอะไรจะปานนั่นนะหน้าตาเงี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วโอ้ยตา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 ยอ้าวคำว่าเขินอะไรเนาะครับคำว่าเขินยังไงคำว่าเขินมันเป็นยังไงไอ้กงไอ้อะไรฮะผาดถอยเนี่ยฮะนั่นนะโทษทีขออนุญาตมองตรงครับโทษครับขออนุญาตนะคือในการสื่อสารทางด้านตาเนี่ยมันมีพูดว่าไงเดี๋ยวเขาบอกว่ารู้ตัวแต่ไม่รู้ใจรู้ตาแต่ไม่รู้ใจฟังกันดีนะฮะถ้าอยากจะรู้ใจก็ต้องมองผ่านตางงไหมดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไม่ได้พูดเล่นๆนะคำนี้ครับเพราะฉะนั้นในการสื่อสารใครก็ตามคนข้างเคียงใครก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ดวงตานะครับมันจะสื่อเข้าไปในขั้วหัวใจได้ครับแต่ให้ระวังอย่างเดียวว่าบางคนบางท่านเขาจะใช้คำว่าสะกดจิตอันนี้ต้องให้ระวังอย่างยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยลุงเนี่ยลุงจะไม่มองตาใครแล้วลุงก็ไม่ให้ใครมองตาลุงเหมือนกันเพราะเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับลุงดูสิฮะลุงป้องกันตัวเองขนาดนั้นนะครับนะฮะพูดแล้วเหมือนกับกำลังจะยกย่องตัวเองก็เป็นความจริงครับเรื่องนี้นะฝากเอาไว้ให้คิดนิดนึงดวงตาเอาล่ะ
กลับมาถึงที่บอกก็ไม่สบายง่ายจังเลย1 2 3 4 5เชิญครับก็คือไม่สบายง่ายคือโดนลมโดนแดดอะไรหน่อยก็จะไม่ค่อยสบายอ่ะเอาล่ะแล้วก็จะปวดหัวง่ายมากเมื่อเช้าปวดหัวไหมครับเมื่อเช้ามาถึงนาทีนี้เมื่อเช้าไม่ค่ะแต่เมื่อคืนปวดหัวอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ดูรายการของลุงไหมเมื่อคืนดูของรายการลุงไปสักพักหนึ่งค่ะหลังจากฟังแล้วดูแล้วนะฮะมันให้อะไรกับการฟังการดูตอนนั้นครับคือได้ฟังตอนนั้นก็เพลินดีค่ะตอนได้ฟังเสียงอะไรพวกนั้นเช่นจำเสียงนี้ได้ไหมดูนะจะขอให้ฟังนะครับโดยรวมเลยนะฮะเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดเลยนะต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าปวดหัวไมเกรนเคยเป็นเคยปวดเนาะถึงขั้นอาเจียนไหมครับถ้าช่วงแบบร้อนๆก็มีบ้างค่ะโอเคอ้วกอาเจียนเนี่ยเป็นประจำถ้าถึงขั้นนั้นก็โหลืมโรคเลยละครับแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าประจำไหมไม่ประจำจะมีบ้างค่ะเมื่อก่อนนะคะคนไหนถึงขั้นอาเจียนเนี่ยก็น่าสงสารมากมันหมดเลยล่ะหมดสภาพเลยนะเอาล่ะผมจะเข้าใจดีเรื่องของผลของไมเกรนเนี่ยนะ ต่อมาที่บอกว่าความรู้สึกที่มันไวต่อเสียงอะไรต่างๆพอได้ยินปุ๊บปั๊บมันกดกิดเลยประมาณนั้นครับเอาล่ะต่อไปมันจะไม่มีแล้วนะไอ้ผลของไมเกรนจะไม่มีแน่นอนแล้วที่บอกว่ากดกิดที่ว่ามันก็จะหายขาดแน่นอน อย่างอื่นมีไหมครับเช่นร่างกายอ่อนแอพวกนี้มีไหมครับอันนี้บ่อยเลยค่ะร่างกายก็คือตื่นมาก็ไม่ค่อยสดชื่นคือง่วงนอนนอนไม่อิ่มนอนไม่อิ่มทั้งที่นอนเยอะมากแต่ก็นอนไม่ค่อยอิ่มโอเคเอาล่ะเรารู้กันแหละร่างกายอ่อนแอเคยไปหาแพทย์ไหมแพทย์เขาวินิจฉัยว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นอย่างไรบ้างมีไหมครับยังไม่เคยไปเลยค่ะโอเคดีมากเลยเอามันตรงนี้เลยดีมากเลยนะครับถือว่าสดๆเลยแบบเนี้ยนะสังเกตนะครับก่อนที่ลุงจะดำเนินการทั้งหมดร่างกายของคุณเป็นเจ้าของเองนะครับต้องรู้นะฮะว่าอ่อนแอแบบนั้นอย่างไรเพราะทางฝั่งลุงจะเน้นมากทางด้านความรู้สึกครับผม before รู้สึกอย่างไรตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แต่ในกระบวนการเวลาลุงช่วยประมาณสัก3นาทีไม่เกินหรอกนะฮะหลังจากปุ๊บความรู้สึกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะมาแชร์ความรู้สึกกันเข้าใจนะสิ่งที่เตรียมมามีอะไรบ้างครับมีน้ำกับหูฟังโอเคใช่เลยโอ้โหขอบคุณคุณป้าเขาคงจัดแจงเตรียมพร้อมให้เสร็จสรรพเนาะเอาดื่มเลยครับผมดื่มน้ำไปก่อน2อึกเลยครับยกใส่ตึงๆๆเลยหน้ากรอบปากเลยนะครับหน้าตาระดับดาราต้องออกมากล้องเออแน่ๆนะหนูอายนะนะเวลาส่องกระจกตัวเองทำไมไม่อายทีเนี้ยเอาจะพาออกกล้องนะแต่ไปจะได้คุ้นชินคุ้นเคยนะครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอาล่ะดื่มน้ำเข้าไปต่อมาฟังดีนะเข้าสู่กระบวนการนะทำตามคำบอกนะเวลาลุงถามไปไม่ต้องโต้ตอบลุงแล้วลุงจะถามกลับเองสุดท้ายแล้วว่าอาการที่มันเคยมีเคยเป็นที่ว่านั้นมันปลิมันปล่อยมันหดมันหายไปแล้วหรือยังประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเริ่มต้นครับ1สูดหายใจเข้าไปทางจมูกครับผมเปิดเข้าไปเต็ม150ไปเลยหยุดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงไปด้วย